ส่วนในกระถางนี้เขาจะมีหน่อขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะเขาจะมีหน่อขึ้นมาเป็นแบบใบกลมๆแบบนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พามาชมต้นงาช้างบอนเซลนะคะอันนี้เป็นต้นงาช้างบอนเซลที่ป้าได้เพาะไว้นะคะนี่ค่ะนี่อันนี้รอยต้นพันธุ์ที่ป้าตัดมาปักชำนะคะเราจะตัดเอาทางด้านล่างเขามาปักชำนี่จ้ะเราจะมาปักเป็นแท่งๆแบบนี้นะคะฝังไปในดินดินที่ใช้ก็จะเป็นดินถุงธรรมดาหรือดินบ้านเราก็ได้ค่ะนี่อันนี้ไก่เหยียบค่ะเสียดายก็เลยเอามาปักไว้พอเราปักไว้เขาก็จะมีต้นอ่อนขึ้นมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาแยกออกนี้จะเห็นได้ว่าเริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวพอโตขึ้นเขาก็จะออกมาเป็นแบบนี้ใบกลมๆแบบนี้เลยส่วนในกระถางนี้เขาจะมีหน่อขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะเขาจะมีหน่อขึ้นมาเป็นแบบใบกลมๆแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะแยกหน่อเขาไปใส่กระถางอีกต่างหากนะคะดูแล้วเหมือนเขาจะแน่นเกินไปแล้วเราก็จะได้งาช้างบอนเซลสวยๆเพิ่มอีก1กระถางนะคะ